สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันธนการพรหมเสนค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสถานที่สำคัญของเขตอำเภอขุนยวมอีกหนึ่งแห่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านแม่ลากะค่ะบ้านแม่ลากะอยู่หมู่ที่6ตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนห่างจากตัวอำเภอขุนยวมประมาณ33กิโลเมตรเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านแม่ลากะเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาเพื่อขยายพันธุ์และสร้างอาหารสำหรับการใช้ประโยชน์ของชุมชนมีการกำหนดมาตรการระเบียบในการควบคุมมีการสร้างบนครั้งด้วยการเชื่อมความเชื่อทางศาสนาและความเชื่อเรื่องผีโดยอธิบายผ่านความสัมพันธ์ของคนธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติโดยใช้วิธีการบวชสืบชะตาเพื่อสร้างความเกรงกลัวให้กับผู้ที่อาจจะเข้าไปละเมิดในพื้นที่นั้นคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับบุคคลสำคัญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านแม่ลากะแห่งนี้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะท่านคะอยากจะทราบถึงประวัติความเป็นมาของเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านแม่ลากะแห่งนี้ว่ามีประวัติความเป็นมายังไงบ้างคะครับคือตรงเล่เนื่องจากว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งมีแนวความคิดว่าจะอนุรักษ์ปลาไว้สักจุกหนึ่งให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รักษาอนุรักษ์ไว้หันว่าป่ารักของเที่ยวคนของอย่างว่าแอลกันบ้านเฮามันอากาศมันดีให้ชาวบ้านท่านหมู่บ้านเลยว่าประมาณสัก2กิโลน่ะถ้ามีใครไปขับโมยหรือว่าให้มีอาเป็นไปแบบนั้นนี่เนาะก็เลยได้ผมเมื่อกี้แล้วอาจารย์มีอะไรเนี่ยพวกหัวพวกอะไรขึ้นมาโอ้ไอ้นั่นอ่ะเข่าจีกันว่าไปขับไม่ฝากให้ทางที่โน้นมันอ่ะก็ของฝากให้หลายๆที่พ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านที่หมู่บ้านอื่นหรือว่าตำบลอื่นให้มีความสวมร่วมและมีความอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจะให้อยู่กับแต่ละหมู่บ้านไว้นานๆคุณผู้ชมคะตอนนี้คุณผู้ชมก็ได้รู้จักกับเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านแม่ลากะเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวชมได้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและต้องขอขอบคุณบุคคลที่สำคัญทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะและสวัสดีค่ะ